ครับคุณปิงกูโทรนะครับเพราะคุณปิงนั่นแหละเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมยิ่งเป็นคนกลัวผีอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเราไปฟังข่าวที่ผมนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่พลาดชมคอนเสิร์ตพายุสายฟ้าวันนี้เราจะพาคุณบุกไปชมคอนเสิร์ตที่มันที่สุดของในทัศน์เขาก็คอนเสิร์ตพายุสายฟ้าไงคะคอนเสิร์ตที่มีแฟนเพลงมากมายถูกพายุสายฟ้าหอบมาให้สนุกสนานกันที่นี่ตั้งแต่บ่ายโมงจนเกิดปรากฏการณ์ความมันที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติวงการเพลงจะเป็นความมันแบบไหนหรอคะก็แบบนี้ไงความมันแบบแรกมนุษย์ทันเดอร์กับน้ำมันเครื่องโทเทลน้องแต่ละคนที่เข้าประกวดแข่งขันต่างก็เชื่อมั่นว่าตัวเองคือมนุษย์ทันเดอร์อย่างน้องคนนี้บอกว่าโตขึ้นผมจะต้องเหมือนพี่ทัศน์ตอนนี้ยังไม่โตก็ขอให้ชุดเหมือนไว้ก่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าผมหน้าเหมือนกันเลยมาสมัครแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ล่ะก็ใจมันรักนี่ดูเครื่องแต่งกายกันซะก่อนประกอบด้วยสายฟ้าทั้งตัวกรรมการเห็นแล้วบอกว่าน้องแจ๋วจริงใช่แล้วค่ะนี่คือมนุษย์ทันเดอร์ของเราความมันอย่างที่สองสายฟ้าสร้างสรรค์กับ IRC ใครที่มีความคิดอยากจะทำอะไรกับสายฟ้าสายนี้ก็แวะเข้ามาประกวดกันซึ่งมีทั้งเครื่องประดับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และเสื้อกันฝนสายฟ้าตัวนี้ใส่แล้วรับรองสนุกกับสายฝนได้อย่างสบายส่วนน้องที่สร้างสรรค์ได้ถูกใจกรรมการก็รับรางวัลไปอย่างสบายๆเหมือนกันเรามอบกันเห็นๆดวงแก้วค่ะเกดลิมค่ะประกวดประเภทอะไรสายฟ้าสร้างสรรค์กับ IRC ค่ะรางวัลที่1ค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกพอมาอย่างที่3เสียงร้องถูกใจใช่เลยกับมาลีต่างคนต่างก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีซึ่งร้องได้ถูกใจกรรมการเกือบทุกคนเราก็เลยต้องคัดเลือกคนที่ใช่เลยเพียง3ท่านใช่แล้วล่ะค่ะก็คนนี้แหละค่ะที่ใช่เลยชื่อชัดชัยสุขสมัยครับรางวัลที่เท่าไหร่ครับที่1ฮะร้องเพลงมาเพื่อลารู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกับคุณแม่ที่เป็นกำลังใจทั้งบ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ขอให้กำลังใจด้วยครับความมันอย่างที่4ติดไฟใส่เท้ามีการประกวดเต้นทั้งเดียวและหมู่คณะแต่ละคนก็ฟิตซ้อมมาอย่างดีวาดลวดลายกันจนเวทีแทบถล่มทลายซึ่งล้วนแต่เท้าไฟทั้งนั้นไม่ทราบว่าแอบไปซ้อมเต้นกันมาจากไหนชื่อสุชาติพุทธนกุลครับสนุกดีครับสนุกแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งครับความมันมหามันอย่างสุดท้ายอยู่ข้างในค่ะอยากชมไหมคะว่าจะสนุกสนานและจะมันกันขนาดไหนถ้าอยากชมมาเราตามเข้าไปชมข้างในเลยค่ะยอดเยี่ยมจริงครับคอนเสิร์ตของทัศน์ทันเดอร์ในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ทัศน์สามารถแสดงออกอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าทัศน์นี่ถ้าขึ้นไปที่คอนเสิร์ตผมกล้ารับประกันว่าเสียงของเขาไม่มีตกถึงแม้จะเต้นไปด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงยังดีกว่าครับให้แสงที่ดีมากขอยินดีกับทีมงานไอเอสโปรโมชั่นแล้วก็ยินดีเป็นส่วนตัวกับทัศน์ทันเดอร์ครับรู้สึกว่าให้ไป 100% เต็มเลยเท่าที่ดูมานี่ชอบทุกอย่างชอบทั้งตัวเขากับพัฒนาการที่เขามีในเรื่องของดนตรีก็ดีในเรื่องของพละกำลังในเสียงร้องก็ดีสมบูรณ์แบบมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของแสงสีที่แบบหูให้ด้วยใจเลยนะความรู้สึกว่าเพลงซึ้งนี่แบบก็เหงาแสงจะเหงาแล้วก็เพลงเร็วนี่แสงจะคึกคักมากสรุปได้ว่าเยี่ยมก็เป็นคอนเสิร์ตที่แต่มีความรู้สึกว่าแต่ดูแล้วยังไม่อิ่มเหมือนเราได้ทานข้าวที่อร่อยอ่ะแล้วแบบอยากสั่งอีกอ่ะเราก็ไม่ดังเขาไม่มาเขาบอกหมดแล้วแสดงว่ายังเต้นไม่เต็มอิ่มนะฮะประมาณนั้นด้วยค่ะคุณตายคิดยังไงกับเรื่องของคอนเสิร์ตภาพรวมวันนี้กับทัชครับ
เป็นสิ่งที่เขาเองคงคาดหวังไว้ว่าอยากจะให้เป็นยังไงแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาอยากได้ทุกคนร้องเพลงของเขาได้ไม่มีอะไรภูมิใจในความเป็นนักร้องภูมิใจในตัวเองมากเท่ากับคนดูร้องเพลงของตัวเองได้ภูมิใจแทนขอบคุณค่ะและนั่นคือเสียงส่วนหนึ่งจากผู้ชมที่ได้มาชมคอนเสิร์ตยูสายฟ้าครั้งนี้วันนี้เราคงนำให้คุณได้ชมกันแค่นี้ก่อนค่ะแต่ถ้าอยากชมกันเต็มๆเร็วๆนี้ก็คงจะได้ชมกันแน่นอนติดตามข่าวคราวกันให้ดีๆนะคะนั่นก็เป็นข่าวที่ผมเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกข่าวเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปพักฟื้นก่อนนะครับรับรองว่าอาทิตย์หน้ากลับมานี่ผมคงจะหายแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ